เนี่ยลุงขับแท็กซี่เจอโทรตับมาลุงเก็บได้แล้วขอบัตรลุงหน่อยครับเออทําเงินดีหน่อยพยายามสุดๆแล้วที่จะให้เขาติดต่อมาได้แล้วก็ต้องของตื่นเต้นอยู่ตอนนี้ครับเครื่องนี้เนาะครับยาวครับคือบัตรครับมันรู้อยากเราไม่มีเองเราเราไม่อยากได้นี่ก็โดนเบี้ยวทุกวันครับครับอืมไปส่งหกโมงเช้าเย็นหกโมงเย็นเมื่อวานครับตอนเย็นอ่ะเมื่อวานเราเสร็จแล้วมันน่าจะเด็กทุบไปเตะบอลในซอยโรงแรมสุวิทอ่ะแล้วก็ลงเมนกันเลยเข้าบ้านแล้วคือไม่อยากกลับไหมคิดรับก่อนอ๋อนี่นะพี่ที่เก็บได้เครื่องนี้ใช่ไหมครับอืมโอ้โหหล่นอยู่หลังบ่ออ่ะอ๋อนี่นะพี่ที่เก็บได้เครื่องนี้ใช่ไหมครับอืมโอ้โหหล่นอยู่หลังบ่ออ่ะเผื่อเราจะเห็นหน้าอืมเห็นหน้าไอ้นี่มันบังพอดีอ๋อเนี่ยเห็นหน้าแล้วนะอืมเห็นเขาบอกว่าเป็นนักฟุตบอล3คนอืมน่าจะเป็นหน้าเจ้าของโทรศัพท์มันจะติดเบอร์ไว้ให้หน่อยก็ไม่ได้นะครับต้องให้มานั่งลำบากอันนี้มาแจ้งความหาเจ้าของโทรศัพท์ใช่ไหมครับลุงใช่ครับไม่รู้ของใครหาตัวไม่เจอเล็กๆน้อยๆสายตรวจมี2สายตรวจคือเดียวก็หมดนะครับแล้ววันที่เกิดเหตุน้องเข้ามา3คนเขานั่งข้างหลังกี่คนเนี่ยนั่งข้างหลัง2ครับนั่งข้างหน้า1คนหลังก็2คนก็รีบลงไปก่อนแล้วคนข้างหน้าก็จ่ายตังค์ค่ารถ60บาททอนตังค์ก็ไป40แล้วเขาก็เลยรีบไปกันเขาขึ้นรถมาบอกลุงเร่งให้หน่อยเดี๋ยวไม่ทันเราก็เร่งให้ส่งเสร็จก็เข้าบ้านเลยเพราะมันเย็นแล้วตาเราไม่ค่อยแจ่มคืนนึงครับทะเบียนสวยด้วยนะเนี่ยผมก็ดีใจว่าเราเป็นคนดีครับว่าเราไม่นั่นมองว่าเราว่าที่สุดแล้วครับช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับว่าไปเจอโทรศัพท์อะไรยังไงแล้วใครเป็นคนเรียกรถครับเด็กผู้ชาย3คนเรียกรถไปส่งสนามบอลครับซอยโรงแรมเดอะรีดก็ส่งเสร็จแล้วก็รีบไปครับแล้วก็โทรศัพท์มันหล่นเราก็ไม่เห็นเราว่าเราเลิกแล้วเราก็เข้าบ้านเลยคือลุงรักเขามาจากไหนมาจากไอ้ใกล้ๆกับเมเจอร์นนท์นะครับแล้วมาจากเมเจอร์นนท์ครับแล้วเขาเรียกให้ไปส่งแถวโรงแรมเดอะริทเลยโรงแรมเดอะริทไปหน่อยก็บอกจะไปเตะบอลลุงรีบให้หน่อยเดี๋ยวไม่ทันครับกลัวหมดเวลาครับประมาณกี่โมงอ่ะที่รับหกโมงกว่าครับแล้วก็ไปส่งถ้าไปส่งเสร็จก็เลยว่าไม่รับใครแล้วเติมแก๊สเข้าบ้านเลยอ๋อครับแล้วก็มาเจอตอนเช้าตอนเช็ดรถเนี่ยถึงได้เจอแล้วก็ฝากป้าไว้ว่าใครโทรมาก็ให้รับให้ด้วยแล้วก็ให้เจ้าของก็มาเอาอ๋อเหรอครับเพราะว่าเราเองเราไม่มีเวลาหรอกเช้าเราต้องรับขาประจำครับทุกวันแล้วระหว่างลุงเจอโทรศัพท์มือถือเนี่ยได้มีคนโทรเข้ามาบ้างไหมป้าฝากป้าไว้แล้วก็โทรมาป้ารับไม่ติดรูดไม่ได้อ๋อคือรับไม่ได้เหรอรับไม่ได้ป้าบอกโทรแล้วไม่รู้จะรับยังไงรับไม่ได้หาเบอร์ก็ไม่ออกจะคืนเจ้าของเขาน่าเป็นเจ้าของเครื่องที่โทรมาน่าจะเป็นเจ้าของเครื่องครับแล้วเห็นว่าอดีตเคยเจอเงิน200,000ด้วยลุงเคยขับรถแล้วเจอกระเป๋าเขาอุ้มเงินสดมาแล้วก็ไปส่งให้ตรงคันคลองเลยเทเวศไปหน่อยใกล้ๆป้อมตำรวจส่งเขาเสร็จแล้วก็ไป
ไปแล้วก็รับผู้โดยสารแล้วก็หันไปดูข้างหลังเจอกระเป๋าอ้าวเปิดดูมีแต่เงินนึงเลยก็วนกลับไปที่เดิมไปคืนเขาเขาก็ขอบคุณเขาขอบคุณอย่างเดียวเงินสดและกระเป๋า200,000เลยเหรอลุงครับโอ้โหแบงค์พันแบงค์เป็นปึกๆอ่ะเหรอครับเขาอุ้มไม่วางแต่เวลาเขาผัวก็ลงแล้วก็ลืมเขาก็ยืนรอว่าเดี๋ยวเขาเอามาคืนอ่ะครับผมผมก็ไปคืนเขาเขาขอบคุณใหญ่ดีใจครับผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายคนจีนผู้หญิงคนไทยแล้วที่วันนี้ลุงมาลุงได้มาแจ้งความตามหาเจ้าของหาเจ้าของเขาเพราะว่าโทรศัพท์มันมีข้อมูลเยอะเดี๋ยวนี้ต้องโอนเงินต้องอะไรกันตลอดใช่ไหมเราก็ไปจะเอาไว้เองรับไว้เอาไว้รับรอรับเราไม่มีเวลาเพราะลุงไม่มีเวลามองหรอกหาผู้โดยสารอย่างเดียวเย็นก็เข้าบ้านทีเดียวเพราะตีสามตีสี่ก็ต้องออกแล้วรับขาประจำทุกวันลักษณะเหตุการณ์แบบนี้ลุงอยากจะฝากบอกอะไรเกี่ยวกับอาชีพลุงคนขับว่าเจออะไรเงี้ยโอ้อยากให้พวกแท็กซี่ทุกคนอ่ะได้เราไปคืนเขาอย่าเอาของเขาไว้เลยเขาเดือดร้อนตอนนี้โทรศัพท์มันสำคัญเรามีแค่ไหนเราแค่นั้นอย่าไปงกของคนอื่นเขาสบายใจแล้วทำให้เราสบายไม่บาปไม่กรรมทำดีไว้ดีกว่านะครับผมขอชื่นชมลุงด้วยนะครับขอบคุณครับเราก็เคยทำงานมาแล้วเรามีได้ช่วยคนเราไม่เคยเอาเปรียบใครทำงานมาเป็น30ปีกับออกต่างจังหวัดทั่วประเทศอ่ะปิดท้องหลังพระทำงานบริษัทขับรถบริษัทรัชรพลมา30กว่าปีก็เลยออกงานมาก็มาขายของแล้วก็มาขับแท็กซี่แล้วตอนนี้โทรศัพท์ก็ฝากไปกับเจ้าฝากที่เจ้าที่ตำรวจไว้เราจะได้ไปหลักฐานเดี๋ยวไปแจ้งเราซวยอีกเผื่อใครโทรมาเจ้าที่ตำรวจก็รับให้เจ้าที่ตำรวจก็รับไว้เองมันไม่ดีสำหรับเราเราถ้าเราไว้เองรอเขาเดี๋ยวมันจะผิดกฎหมายเพราะเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มันตามง่ายมารู้จุดจบตรงไหนไงโอเคขอบคุณครับ